ทอดเขี้ยวกันเถอะโทษทีนะแต่กินไปก่อนแล้วล่ะกระเพาะจะทะลุแล้วไอ้กี้คนใจร้ายว่าแต่แกนี่ก็เป็นมาตั้งสองอาทิตย์แล้วยังโดดรับน้องแบบชิวๆเรื่องแบบนี้ขอให้บอกเธอได้พี่เก่าช่วยไงล่ะสารภาพมาซะดีนี่แกยังไม่ล้มเลิกความคิดนั้นอีกเลยจริงๆค่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกเอาหลักฐานมาสิอย่ามาท้ากันแบบนี้นะแกไม่รอดแน่เอแคแกรู้สึกเหมือนฉันไหมง่ายเหรอเคี่ยวข้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมที่ยืนอยู่แถวประตูตรงนั้นมองมาทางเราอยู่พักนึงแกยังเพิ่งหันไปไหนอ่ะไม่น่าบอกมันเลยกะจะรีบหนีไปแอบนิ่มเนียนคล้ายกันว่าแต่หน้าคุ้นๆอยู่นะเหมือนพวกเริ่มมองสโมปี2อ่ะพวกพี่เขากำลังเดินมาทางนี้แล้วล่ะเฮงซุยมาแล้วเอแคเอกอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเอแคค่ะทางมหาลัยเรากำลังจะมีการจัดกิจกรรมดาวเดือนประจำปีค่ะไประดับมหาลัยปกติเราจะร่วมประกวดดาวคณะไหมคะถ้าน้องไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะจริงเหรอคะไม่ได้โกหกกันใช่ไหมคะค่ะไม่ได้โกหกค่ะเป็นค่ะตกลงค่ะไม่ปฏิเสธค่ะดีใจจังเลยค่ะได้ยินไหมพี่เขาเลือกฉันด้วยได้ยินนั่นรู้จักเขาหรือเปล่าน่ะถ้างั้นบ่ายนี้น้องสะดวกไปทานไม่เวียนพอดีเลยค่ะสะดวกมากเลยค่ะตอนบ่ายเจอกันที่ห้องสโมโอเคค่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยดิไม่กี้แกจะไม่ไปเป็นเพื่อนฉันจริงๆเหรอไหนว่าเราเป็นเพื่อนซีกันไงเป็นเพื่อนซีกันจริงๆแกก็ต้องรู้สิว่าในเมื่อแกเลือกจะไปเองแล้วก็ไปคนเดียวสิแกจะเอายิงก็ได้ได้หย่าเฮ้ยปล่อยโว้ยไงก็ขอบใจนะที่วันนี้มาช่วยแต่งหน้าน้องหน้ากาวไม่ต้องมาพูดดีเลยฉันโดนบังคับถือว่าช่วยเพื่อนหน่อยนะอีกไม่กี่วันแกก็มาขอดมหาลัยแล้วน้องจะมาแล้วนะพี่คะหนูขอพาเพื่อนมาด้วยก่อนนึงนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนน้องไปนั่งตรงนั้นเฮ้ยเล่ากูมาทำไมเนี่ยหนูขี้มาทำอะไรบ้าอะไรที่นี่เนี่ย